สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีวันอังคารเจอกันอีกแล้วเดี๋ยวรัฐจะเหนื่อยค่ะเพิ่งเลิกงานมาจะมาแนะนำเครื่องดื่มที่รัฐดื่มนะว่าตัวจะเอาไงก่อนดีก็คือจริงๆแล้วอ่ะตอนแรกอ่ะไลฟ์สดก็อยากไลฟ์สดนะเดี๋ยวแต่ว่าเนาะทุกคนทำงานนู่นนี่นั่นรัดก็เลยอัดคลิปดีกว่าแล้วมันก็ไม่ยาวเท่าไลฟ์สดไลฟ์สดนี่มันยาวแบบเนาะเอาไว้วันที่จับฉลากคอยไลฟ์อีกทีแล้วกันนะคะนี่เราจะมาแนะนำเครื่องดื่มนี่อันนี้นะคะชอบมากบลูเบอร์รี่นะคะเป็นโยเกิร์ตค่ะโยเกิร์ตแบบดื่มนะคะมันมีบลูเบอร์รี่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอยู่ในนี้เลยอะค่ะรัดชอบมากจริงๆรัดดื่มก่อนนอนนะดื่มก่อนนอนรัดถึงอ้วนหรือเปล่ารัดไม่รู้รัดดื่มทุกวันเลยค่ะวันละหนึ่งแล้วก็ยี่ห้อนี้นะคะอัสไซยี่ห้อนี้ก็จะมีแอปเปิลบูโดเขาไม่เห็นเขียนบอกอะไรมีแต่รูปเดียวแล้วมันเป็นรูปของอาไซคาวานังอะไรนี่อาไซมันคือลูกอะไรแล้วยังไม่รู้เลยนะเนี่ยไอ้ลูกนี้เนี่ยเขาเรียกลูกอะไรมันจะเหมือนต้นเนี่ยค่ะเหมือนต้นมะพร้าวหรือต้นอะไรเนี่ยสักอย่างใครโฟกัสให้รัดได้จริงนั่นแหละเนาะมีกล้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ร่างกายดีนะคะดื่มแล้วทำให้ขับถ่ายอะไรเงี้ยแต่ละนั้นไม่ค่อยจะแล้วเป็นคนชอบทานผลไม้ไงแล้วก็ไม่ค่อยอันนี้นะทานผลไม้ก็ไม่ใช่ว่าเราจะนี่ดูกล้วยอันนี้ของฟิลิปปินส์นะคะยี่ห้อนี้คือญี่ปุ่นนิยมทานมากคืออ่ะแพงค่ะคือราคาดีกว่ายี่ห้ออื่นมากงั้นเถอะกล้วยหอมนะอันนี้คือคนที่บ้านเขาทานทุกเช้าทาร้านไม่ค่อยเท่าไหร่ถ้าเป็นยี่ห้อนี้เราจะกินอยู่ถ้าเป็นยี่ห้ออื่นก็ไม่ค่อยจะเท่าไหร่ลูกนี้ก็นี่ชอบแต่ก็คงได้กินนะคะแต่อันนี้จำได้ไหมทุกคนตอนนี้แบบนางเละเลยปอกไม่ได้ค่ะก็คือต้องแกะแล้วก็ดูดเอาใช่ร้านไม่กินแล้วนะแบบเนี้ยให้คนที่บ้านกินค่ะโอเคผ่านไปละกี่นาทีละสามนาทีเร็วมากเนาะไอ้เวฟปลาเดี๋ยวรัดว่ารัดจะทำเมี่ยงใช่จะกินเมี่ยงปลานิลเพราะว่ามีเส้นขนมจีนแล้วจะลวกนะคะใครอยากดูมาใครอยากกินด้วยก็มานะคะนี่ขนมบิลบงไปซื้อขนมมาค่ะมันถูกมันลดราคาเดี๋ยวเราจะส่งไปให้ลูกสาวที่เมืองไทยแต่ทุกคนว่าเฮ้ยทำไมบ้านเราก็มีทำไมต้องซื้ออะไรอย่างเงี้ยซื้อแต่มันถูกแล้วมันอร่อยรัฐจะคิดถึงลูกสาวรัฐที่อยู่เมืองไทยตลอดเลยนะแล้วมันเคลือบช็อกโกแลตขาวอะค่ะเนี่ยมันเป็นเค้กทั้งไงมันเป็นแป้งเค้กเหมือนแป้งเค้กนะคะมันก็เคลือบช็อกโกแลตขาวแล้วราคาเขาไม่แพงไงแล้วก็เลยเฮ้ยถูกแล้วก็เลยซื้อมันอร่อยจริงๆค่ะอร่อยจริงๆเดี๋ยวจะส่งไปให้ลูกสาวจะส่งพร้อมของทุกคนนะคะแล้วก็ขนมอันนี้นี่ยี่ห้อนี้รัดชอบกินนะอันนี้อร่อยค่ะอันนี้จะเหมือนทองม้วนแต่เอาทองม้วนมาเคลือบช็อกโกแลตค่ะประมาณนั้นนะแต่ไม่อร่อยเท่าทองม้วนหรือเปล่ารัดไม่รู้นะแต่รัดว่ามันอร่อยนะแล้วเขาก็จะเคลือบเหมือนเคลือบช็อกโกแลตอะค่ะใช่ๆยี่ห้อนี้ก็อร่อยเหมือนกันนะซื้อมาอย่างละ5ห่อค่ะเดี๋ยวจะส่งให้ลูกสาวเดี๋ยวดูก่อนว่ากล่องใส่ได้ไหมกล่องใส่ได้ก็จะแบบอะไรอย่างเงี้ยดูเพราะว่าจะไปดูผ้าห่มอะค่ะผ้าห่มที่รัดเย็บเมื่อวานนะตอนนี้รัดซักเขาอยู่เดี๋ยวจะขึ้นไปตากก็ซักจริงๆอะซักจริงๆกลับมาจากทำงานแล้วก็ตากได้เลยแต่ปรากฏว่ารัดลืมเปิดน้ำมันต้องปิดทุกครั้งที่เวลาเราไม่อยู่เผื่อเวลาน้ำมันเป็นไรมันจะได้ไม่ไหลไอ้นั้นไง
เสียดายน้ำอะไรเงี้ยก็ต้องปิดวาล์วเขาอะไรนะคะแล้วรัดปรากฏว่ารัดลืมเปิดรัดรถต้นไม้แล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนสายให้เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะมันอยู่ดัดฟ้าเสียงร้องอะรัดอุ่นปลาไว้เดี๋ยวเราจะไปรัดไม่นึ่งนะคะเพราะว่านึ่งจริงๆอะอยากกินนึ่งไหมก็อยากนะแต่ว่ามันลำบากอะขี้เกียจล้างอะไรเงี้ยก็เลยจะต้มเอาทีเดียวเสร็จโอเคค่ะคิดถึงทุกคนมากอ้าวนานเห็นไหมโอเคอะไรหมดเวลานี่นะคะฉลากที่รัดทำคนที่อันนี้มานี่รัดเขียนไว้ชื่ออยู่ข้างในรัดไม่เห็นหรอกนะว่าของใครนี่นะคะเป็นอย่างนี้นี่ลายมือก็สวยมากเลยรัดเขียนทุกอันเลยนะนี่นะคะนี่ตอนนี้มีอยู่3 4 5 6 7 8 9 10โอ้มีอยู่10คนเองคนที่ได้เกิน100ไม่ใช่ให้ครบ100แล้วเล่นนะหมายถึงถ้าได้เกิน100อ่ะคนที่สมัครมาเป็นแฟนเพจเกิน100ก็เล่นร่วมเล่นได้นะคะเล่นแบบสนุกสนุกเนาะเอาไปไว้เผื่อไปเอาไปไว้เมืองไทยเผื่อส่งไปให้คนที่บ้านใช้ก็ได้อะไรเงี้ยถ้าได้นะเนี่ยนะคะแล้วโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่รันมาบอกไว้เฉยๆว่าเนาะว่าใครเล่นเพิ่มอะไรเงี้ยก็ไอ้นั้นไปเลยนะคะพอตอนนี้มันขึ้นแจ้งเตือนรัดรู้แล้ววิธีแจ้งเตือนเพราะเมื่อก่อนรัดไม่รู้ไงว่ารัดต้องเปิดยังไงเขาจะได้แจ้งเตือนเวลามีใครเขียนอะไรมานะคะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนคิดถึงมากเลยบ๊ายบายสวัสดีค่ะกินปลาเมี่ยงปลาทูเอ้ยเมี่ยงปลานิลกันดีกว่าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ